านะคะร่วมแสดงความยินดีเหมือนกันนะคะสำหรับกัปตันคนเก่งคนนี้นะคะเชอร์ปรางค่ะกัปตันBNK48นะคะล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะไปเข้าร่วมการเป็นวิทยากรในงานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยซอฟเวียประเทศญี่ปุ่นได้ไหมได้ดิตัวน้อยกว่าได้อยู่คือการเสวนาครั้งนี้เนี่ยเชอร์ปาเองเนี่ยได้ไปพูดถึงการให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันเพราะว่ามันเป็นการทำเป้าหมายอย่างหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า Sustainable Development Goal ก็คือเยาวชนรุ่นใหม่ก็อย่างเช่นเชอร์ปาอย่างเงี้ยจะสามารถทำอะไรเพื่อให้โครงการนี้เนี่ยไปถึงจุดหมายได้บ้างคือดิวเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับเชอร์ปางตั้งแต่ตอนที่น้องรับปริญญาแล้วไปอ๋อพี่ดิวไปสัมภาษณ์มาใช่ค่ะก็คือถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่ออะไรเงี้ยก็คือน้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทำสองอย่างให้ได้ดีเท่าๆกันนั่นก็คือในฐานะของการเป็นไอดอลแล้วก็ฐานะในเรื่องของการเป็นนักเรียนนักศึกษาเก่งมากแล้วก็อยากจะเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนอื่นที่แบบมองเข้ามาแบบเอ้ยเชอร์ปางเขาทำสองอย่างพร้อมกันแล้วเขาทำได้ดีทำไมเราจะทำไม่ได้เอาเป็นว่าเรามองไปเราก็ยังเห็นตัวอย่างเลยว่าตอนนั้นเราทำแค่อย่างเดียวแต่เราทำไมดูขี้เกียจจังขี้ขาแต่เขาเก่งมากเขาทำสองอย่างพร้อมกันนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เชอร์ปางเองบอกว่าเนี่ยความเท่าเทียมเรื่องการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะพัฒนาได้ประเทศที่จะพัฒนาได้การศึกษาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆอ่ะลองไปฟังความรู้สึกของเชอร์ปางหลังจากที่ไปร่วมงานกันค่ะครับต้องบอกว่าดีใจมากเพราะไม่คิดว่าไม่ฝันว่าจะได้เจอโอกาสคนที่ทำงานกับ UN ขนาดนี้มาก่อนรวมถึงเขาก็ชื่นชมกลับมาด้วยแล้วมีโอกาสถัดไปก็อาจจะมีโอกาสได้พาทุกคนได้ร่วมงานกับทางนู้นมากขึ้นด้วยค่ะดีใจที่เราได้นำตัวอย่างของประเทศไทยเราไปบอกเขาว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องการการพัฒนาอย่างไรอีกเขาจะสามารถช่วยคนในโลกนี้อีกมากมายได้อย่างไรในฐานะที่เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องการศึกษาเป็นหนึ่งใน goal ของ SDGs ของทาง UN ที่อยากให้ทุกคนได้ช่วยๆกันในการที่จะพัฒนาการศึกษาทั้งในประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกด้วยที่จะให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีการศึกษาที่ดีคนได้เข้าถึงการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ goals อื่นๆของ SDG ที่เป็นเรื่องของเรื่องขยะเรื่องน้ำเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีต่างๆก็สามารถพัฒนาไปได้แล้วก็ทำตามเป้าหมายนี้สำเร็จจนได้ค่ะโอ้โหต้องตบมือจริงๆวันนี้หนูแดงทำงานดีมากหนูแดงทำงานดีหนูแดงกดซาวดีนะครับผมถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนแบบส่วนมากเลยนะครับในเรื่องของการศึกษาจริงๆเรามุ่งเน้นในเรื่องนี้นี่คือถือเป็นสิ่งที่ดีการศึกษาเป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของคนภูมิใจอ่ะไม่น่าเชื่อว่าคำเหล่านี้จะออกมาจากปากของเธอเฮ้ยเราก็ได้อยู่โอเคก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นแบบว่าไอดอลแบบนี้เราเองก็ภูมิใจในฐานะที่น้องเองก็เป็นคนไทยแล้วก็ทำได้ดีในทุกๆหน้าที่เลยครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ขอทักทายคนที่ส่งคอมเมนต์มานะคะบอกว่าเก่งมากเชอร์ปรางเก่งจริงๆนะคะแล้วก็มียินดีกับครอบครัวคุณกิ๊บด้วย